เนี่ยเขาเปิดตัวเรียบร้อยนะเขาบอกเขาแอบปลื้มน้องทิสาคุณปั้นจันทร์อยู่ช่อง3ทิสาอยู่ช่อง7เดินหน้าจีบแล้วแล้วเดินหน้าจีบแล้วเขาเปิดเผยกับสื่อหมดที่สำคัญคือล่าสุดเนี่ยไปทริปที่กันมาเป็นทริปบุญก็ไปกับแก๊งก็คือตะวริศกับเมบันทิตาปรากฏว่าแก๊งเนี่ยก็ปีปั้นจันทร์ไปด้วยแต่ปั้นจันทร์เนี่ยไม่ถ่ายคู่กับน้องเขานะแต่ก็เหมือนประมาณว่าไปก็คือไปจีบนั่นแหละแล้วยอมรับเลยนะว่าไปศึกษาก็ไปด้วยกันไปกับน้องเขาอนาคตยังไงยังไม่ได้คำตอบเขาบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาเรียกว่าสะสมคะแนนค่อยๆทำคะแนนช่วงนี้ไปฟังเสียงแล้วกันคุณผู้ชมขาแล้วก็พูดด้วยนะเรื่องมิกทองระยะพระเอกร่วมช่องกับน้องที่สาเนี่ยจีบเหมือนกันไม่มีข่าวเอ้าป้าจันบอกไม่เป็นไรผมแฟชนกันผมแฟมันผมก็จีบเออฟังเสียงป้าจันนะฮะเชิญขางานที่จริงมันต้องทำทุกวันนะแต่ว่าทำวันละคะแนนสะสมไปมันก็ได้แต้มเยอะใช่ไหมผมก็ให้ครับผมให้ไปแล้วครับไม่ได้เป็นชอบมันผมว่าน้องไม่ชอบของแพ้ผมก็ให้อะไรที่มันแบบว่าแค่แสดงถึงความรู้สึกที่เราแบบห่วงใยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปบ้างแล้วเหมือนกัน แต่ว่าไม่ลงดีกว่าครับ ผมไม่อยากให้มันแบบว่าไวไฟหรืออะไรดูเร็วดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือไอ้เรื่องที่ผมพูดได้ผมก็พูดอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าบอกกับพี่ๆอะไรเงี้ยผมก็เพราะว่าผมเป็นคนเรื่องพวกนี้ผมอยากพูดอยู่แล้วผมชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าบางอย่างมันก็แบบอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบทั้งหมดที่บอกเลยนะคะว่าน้องทิสาเนี่ยมีลุ้นกับปั้นจันทร์เพราะอะไรทำไมคะพี่สาแฟนเก่าคือใครกันนะครับแล้วกันนะครับกับปั้นจันทร์เขาโซนเดียวกันเขาโซนเดียวกันหนึ่งผิวเข้มหน่อยผิวไทยหน้าไทยและน้องเขาเป็นคนชอบผู้ชายแบบเนี้ยฉันว่ามีลุ้นก็ไม่รู้นะแล้วแต่เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าก็มีสองหนุ่มเร่งขายขนมจีบเหมือนกันแต่การติดก็ต้องรอกันเขาไม่เคยทำสะพานโค้งเหมือนปั้นจันทร์นะฮะมันจัดก็มีสะพานโค้งมันจัดก็มีสะพานจำไม่ได้แล้วภาพตรงนั้นตรงหน้าต่างที่ติดตาเลยอยู่นะก็หลายๆคนดาราหลายคนก็ทำดูแล้วจุกไหมลูกเห็นแล้วคอแห้งเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาอะไรแก้คอแห้งหน่อยนะค่ะ